ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ Wild Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีเปลี่ยนสถานที่จัดรายการนิดนึงนะคะมาทำบุญใส่บาตรกับคณะครูบาอาจารย์พระธุดงค์นะคะตอนนี้น่าจะ400กว่ารูปแล้วซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ใส่บาตรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยทางคณะเนี่ยกำลังเตรียมอาหารขึ้นโต๊ะค่ะเมื่อวานก็ซื้อขนมกันมาแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้ซื้อไส้กรอกค่ะคือทำอาหารที่มันง่ายที่สุดในการเคลื่อนย้ายค่ะเพราะว่าครัวอยู่ไกลนะถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าเกิดท่านอยู่ไปใกล้ๆเนี่ยจริงๆอยากจะถวายก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยถวายพระนะคะสวัสดีค่ะน้องแอมได้บุญด้วยกันทุกบุญค่ะเพิ่งใส่บาตรเสร็จค่ะก็การเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตมงคลเนี่ยมีอยู่38ประการการเห็นสมณะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ขับรถผ่านคุณแม่โอ้ยสวยมากเลยอาจารย์ขับรถช้าๆหน่อยเพราะว่าเห็นแล้วมันชื่นใจบางทีเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเราไม่มีเงินไปใส่บาตรไปทำบุญเราไปทำไมไปก็ไม่คุ้มค่ารถบางคนคิดอย่างนั้นเลยนะไปเห็นพระ 4-500 รูปเนี่ยไม่คุ้มค่ารถเลยความจริงมันไม่ใช่เราเนี่ยยอมเดินทางมาไกลกันบางคนมาจากภาคอื่นด้วยซ้ำเดินทางมาเพื่อที่จะมาเห็นพระธุดงค์การเห็นสัมมณะเป็นมงคลของชีวิตค่ะการเห็นสัมมณะเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตอย่างเมื่อวานเนี่ยนั่งมาอยู่ในรถญาติธรรมที่เดินทางร่วมกันชื่อคุณแม้วอะค่ะก็คุยแกถามแกก็มาจากต่างประเทศเนาะก็ใช้ชีวิตต่างประเทศตั้งแต่อายุไม่มากมีสามีแล้วก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญการสร้างบารมีเยอะแยะหมดอาจารย์ถามพระอาจารย์นะไม่ได้ถามธรรมวลีแต่ว่าพระอาจารย์ท่านก็มาด้วยอากาศไม่หนาวนะคะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่เย็นสบายค่ะเมื่อคืนนอนรีสอร์ทนะคะนอนรีสอร์ทสมายเบิร์ดไม่แน่ใจจำชื่อไม่แน่ใจนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอสมชายนะคะที่เมตตาอนุเคราะห์ในการเขาเรียกว่าเคลียร์คือคุยกับคุณหมอเอาไว้ว่าจะอยู่แค่คืนเดียวก็เลยคุณหมอก็เลยไปกางเต็นท์วันนี้ไปกางเต็นท์ที่สงบส่วนตัวแล้ว ไปละนะคะวันนี้ก็นำรถไปส่งพระที่โรงพยาบาลแล้วจะกลับเข้ามาก็เลยคุยกับทางพี่ต๋อมว่าเฮ้ยมาวันเดียวไม่คุ้มอ่ะยังไงก็ไม่คุ้ม อยู่ต่ออีกสักคืนนึงอยากช่วงเย็นเนี่ยอยากจะต้มน้ำที่จะให้พระแช่เท้านะเย็นนี้ก็อยากจะทำตรงนั้นก็เลยคุยกันทางท่านพระอาจารย์ก็มีสอนตอนบ่ายโมงนะคะน้องแอมแต่ว่ากลับตอนเช้าสิน้องแอมเย่นะก็อยากจะพอดีไปซื้อสมุนไพรมาอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เปิดในอินเทอร์เน็ตค่ะสมุนไพรที่สำหรับแช่เท้าแก้ระบมอะไรพวกนี้ซื้อสมุนไพรขิงคาเกลือสินเทาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะคอยนำบุญมาฝากจะไปช่วยคณะหมู่คณะซึ่งนำโดยคุณหมอสมชายนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเรียกว่าเป็นประธานในทีมจิตอาสาของเราที่มาครั้งนี้เนี่ยจริงๆต้องตั้งหลักดีๆเฮ้ยงานนี้มางานตรงไหนนะคะก็ตั้งใจว่างานนี้จะมาช่วยทีมนะคะก็เขาก็ไปกันหมดวาสนาไม่ถึงวาสนาไม่ถึงกะว่าเขารวมทีมกันเนี่ยว่าจะมารวมทีมกับเขาซะหน่อยเขาก็กลับเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรอาจารย์แท็กทีมกันแท็กทีมก็แท็กทีมแต่เราอยากจะเจอพวกเขานะเตรียมก๋วยเตี๋ยวมาที่จะมาเลี้ยงคณะพี่น้องจิตอาสาว่าทำงานกันเหนื่อยๆทุกทีเนี่ยครั้งที่แล้วที่ไปพระธุดงค์พอมืดมาเนี่ยโดยเฉพาะไปอยู่ตามอุทยานแห่งชาติอย่างเงี้ยมันหาของกินไม่ได้
าที่จำได้เนี่ยมันหาของกินไม่ได้ก็เลยคือทำยังไงอ่ะที่เคยคุยกันไว้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้มันได้บุญคิดอย่างนั้นเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะได้บุญตรงนี้ก็ทีมที่มาเนี่ยทำงานการดูแลพระคุณเจ้าความจริงเนี่ยงานจิตอาสาดูแลพระคุณเจ้าเนี่ยงานแพทย์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่หนักนะคะถ้าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโหไม่ได้หยุดเลยเคยอยู่ครั้งหนึ่งมึนค่ะไม่กล้าเข้าไปเลยนะที่เขาจัดยากันจัดยากันอะไรกันกลัวจัดผิดค่ะตอนนั้นไปช่วงที่เลตองคุมั้งคะตอนนั้นมาก็คุณหมอไงขออยู่ในแผนกอาหารแล้วกันคืออยู่วัดปูจวงอาจจะเป็นวิปัสสนาอาจารย์อยู่มจรอาจจะเป็นนิสิตปริญญาเอกเป็นอาจารย์พิเศษหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ละที่เนี่ยเราต้องตั้งหลักดีๆว่าเราเป็นอะไรพออยู่ทีมแพทย์เนี่ยเราไม่มีความรู้อะเราไม่มีความสามารถเราต้องยอมรับเลยว่าเราไม่มีความรู้เราไม่มีความสามารถเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดก็เลยขอทำอาหารก็เลยทุกครั้งที่จะมาเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องอาหารไม่คิดถึงเรื่องอื่นเลยคิดไม่ได้เพราะว่าทำไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นก็เลยบอกถ้าเกิดว่าออกหน่วยหรืออะไรแบบนี้ขอเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครัวทำอาหารนะคะทำอาหารก็เลยจะคิดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาเจอทีมพี่น้องจิตอาสาเนี่ยเขาดูแลกันช่วยงานกันดูแลพระคุณเจ้ากันเนี่ยเราขอดูแลพี่น้องจิตอาสาเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยพระท่านฉันไม่ได้อยู่แล้วเราก็จะเอาอาหารเนี่ยไปดูแลพี่น้องจิตอาสานะคะก็สวัสดีค่ะพี่กบน้องเมย์หรือเปล่าคะไม่แน่ใจนะคะก็ทีนี้เนี่ยพอไปปรากฏว่ามัวแต่ไปแวะแมคโครอยู่ค่ะสวนทางยังดีที่ได้เจอนะคะเจอพี่ดาเจอพี่จิเจอหลายๆท่านเจอคุณตั้มเจอคุณหมอเป้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เลี้ยงก็ยังดีที่ยังพักที่เดียวกับคุณหมอก็เลยได้นำภัตตาหารเนี่ยเอ้ยภัตตาหารจะถวายคุณหมอให้คุณหมอได้ทานยังดีใจนะคะยังรู้สึกว่าชาวนี้มีค่ามากคือคนที่มีคุณค่าในสังคมเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทำอะไรหรือมอบสิ่งดีๆให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นการสร้างบุญเราเอาบุญเป็นอะก็ตั้งใจว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเช้ามาถวายวัดภูจวงค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนเช้ามาเนี่ยได้ถวายพระวัดภูจวงไปหนึ่งครั้งแล้วตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยเอาตั้งบอกกันตั้งแต่เช้าเลยนะ ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเตรียมถวายพระเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยก่อน8โมงเช้าพอ8โมงเช้าก็จัดรายการอ๋อน้องเมย์นะคะไม่เจอน้องเมย์เลยเสียดายจังหรือว่าเห็นน้องเมย์น้องเมย์มาอยู่ป่าวลูกนะคะก็เสียดายอ่ะกะจะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวดูแลเรื่องอาหารคณะทีมแพทย์ซะหน่อยมาช้าค่ะน้องเมย์เสียดายมากนะไปไม่ทันจริงๆแล้วแค่ต้มน้ำก็สามารถที่จะให้ทานได้เลยพร้อมขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะคะทันคุณหมอท่านเดียวและที่เหลือก็ไปเจอญาติโยมที่อยู่ในรีสอร์ทก็ได้ทำให้แล้วก็ทำมาส่งทางพี่น้องดวงยางของเรามันมีพี่น้องหลายพี่น้องมากเลยพี่น้องจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องดวงยางญาติธรรมทางวัดภูจวงญาติธรรมศิษย์กรรมฐานน่านศิษย์กรรมฐานวัดป่าจริยธรรมชีวิตมันมีหลายด้านมากนะต้องแบบต้องเอ๊ะตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เรามาจิตอาสาเนี่ยตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเป็นอาจารย์มาหรืออะไรมานะคะก็คิดว่าเป็นพี่น้องจิตอาสาแล้วก็เป็นแม่ครัวนะตั้งใจไว้ว่าเราทำกับข้าวได้ก็จะทำกับข้าวตั้งใจแบบนั้นว่าเช้ามาเนี่ยถ้ามีเป็นไปได้ก็เย็นมาเนี่ยก็พี่น้องจิตอาสาหรือมีการออกค่ายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะไปร่วมทำอาหารให้กับคนผู้ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความสามารถได้แค่นี้ค่ะอย่างน้องเมย์นี่เนี่ยเป็นฝ่ายแพทย์ฝ่ายพยาบาลแบบนี้เนี่ยก็ได้บุญเยอะเป็นบุญหลักของทีมแพทย์อยู่แล้วนะคะอย่างเรานี่ไม่มีความสามารถต้องยอมรับคือคนเราเนี่ยมันไม่ได้เก่งทุกเรื่องและเราก็ต้องยอมรับความไม่เก่งของเรามันก็จบ
แต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องเก่งตลอดเวลาเนี่ยมันทุกข์นะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเก่งต้องเด่นอยู่ตลอดทุกข์แหละแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนแล้วสบายๆมั่งก็ได้นะอะไรเงี้ยงานนี้มาเป็นแม่ครัวนะเป็นเสี่ยวมั่งก็ได้ ก็รู้สึกสบายใจและอยากเป็นอยู่เหมือนกันนะคะก็รู้สึกสบายๆเพราะว่าทุกทีเนี่ยอย่างการที่อยู่ในคอร์สเนี่ยอย่างต้องขออนุโมทนาบุญกับน้องฝ้ายนะคะส่งรายชื่อผู้ที่จะร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในวันที่1ถึงวันที่7วัดป่าจริยธรรมมาเนี่ยก็11ท่านแล้วงานนี้เนี่ยคิดว่าโควิดเนี่ยจะเขาเรียกว่าไม่ทราบว่าจากที่ไหนค่ะเตรียมต้อนรับแล้วคิดหรือพี่สมบูรณ์นะคะก็เตรียมตัวต้อนรับคณะท่านพระอาจารย์แล้วพอจบจากงานนี้ไปเนี่ยก็จะต้องขึ้นเพชรบุรีเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะอาจารย์เอกอุอาจารย์อุดมนะคะอาจารย์สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันที่1ถึงวันที่7ที่วัดป่าจริยธรรมค่ะตอนนี้มีคนเริ่มสมัครมาเยอะพอสมควรแล้วอันนั้นก็ต้องทำหน้าที่ของอาจารย์หน้าที่ของอาจารย์ก็คือต้องเอาความรู้ทางพุทธศาสนาที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมาถ่ายทอดทำยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยหรือผู้ที่มาศึกษากับเราเนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราทำได้แค่ไหนเราก็ให้ได้แค่นั้นนะคะทำให้มากที่สุดนั่นนี่คือสิ่งที่ตัวเองตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะต้องทำแบบนั้นนะคะก็ต้องขยันที่จะพูดขยันที่จะฟังคำถามแล้วก็ต้องขยันที่จะตอบบางครั้งเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีพื้นฐานดีทั้งหมดอ่ะบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็ต้องพูดอีกฟังแล้วไม่เข้าใจเราก็ต้องพูดอีกพูดแล้วพูดอีกขยันพูดดูใจตัวเองว่าความเมตตาเนี่ยมันขาดไปเมื่อไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะขาดความเมตตาโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นคำถามของคนเนี่ยบางทีคนเขาฟังเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็โกรธละอะไรกันฟังแค่นี้ก็ไม่เข้าใจนะถ้าแบบนี้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้นะคะอ๋อค่ะสาธุค่ะคุณโดมนะคะคุณวัฒนาการนะคะสมัครเพิ่มได้ครับนะคะยินดีต้อนรับครับที่วัดป่าจริยธรรมวันที่1ถึงวันที่7นะคะกุมภาพันธ์นี้แต่ว่าตัวเองจะเดินทางไปตั้งแต่วันที่24ช้าสุดเพราะว่าท่านพระอาจารย์นิรุตหรือท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยท่านได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยไปสอนกรรมฐานตัวเองก็อันดับแรกหน้าที่ก็คือที่ไปเนี่ยท่านไปสอนพระที่เข้าปริวาสเพราะว่าวัดป่าจริยธรรมจะมีงานปริวาสแต่หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือหน้าที่ของเราก็คือเป็นโชเฟอร์ก่อนแล้วก็เลยเตรียมตัวจะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางนู้นนะคะพอดีอาจารย์พิชิตเนี่ยมอบเงินมาอีก 3,000 บาททั้งหมดเนี่ย 6,000 บาทปกติเนี่ยเราจะให้งบประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อท่านนะคะก็คือให้เงิน500แล้วก็ซื้ออาหารให้เงินไปเลยก็บางทีมันก็อยู่ไกลอ่ะจะขับรถมาซื้อมันก็ลำบากเราก็ซื้ออาหารเนี่ยไปให้เลยนะคะก็คือให้เงิน500บาทต่อทุนนะส่วนใหญ่ก็จะมีไข่มีข้าวสารมีขนมมีอะไร 1,000 บาทก็ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ทุนละเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้ให้ของเก่าเลยคุยกับอาจารย์พิชิตเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะมอบให้ตอนที่จะไปจังหวัดเลยเพราะว่าให้หมออิฐเนี่ยช่วยดูให้พี่หมออมพรแจ้งมาแล้วว่าพี่หมออิฐเนี่ยจะดูให้อะไรเงี้ยหมออิฐเนี่ยก็รุ่นเดียวกันหน้าเด็กนะคะจริงๆแล้วเรียกน้องธรรมวรีเนี่ยเรียกเขาน้องเขาบอกเดี๋ยวก่อนอาจารย์อายุเท่าไหร่ แล้วก็คุยกันเฮ้ยรุ่นเดียวกันก็ต้องเรียกคุณหมออิฐแต่ก็เรียกน้องนะน้องนู้นพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้คือปกติตัวเองเนี่ยจะคิดว่าเราเนี่ยมีอายุก็จะพยายามใช้แทนตัวเองว่าพี่อะไรเงี้ยตลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์นะคะหรือเป็นผู้ที่มีคุณแบบว่ามีคุณต่อสังคมอย่างนี้คุณหมอสมชาย
อย่างอาจารย์เอม่าอาจารย์เอม่าเนี่ยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอายุน้อยกว่า10ปีเลยนะคะผู้หญิงแต่ตัวเองไม่กล้าแทนตัวเองก็พี่เลยถ้าเกิดเป็นคนที่เรานับถือเนี่ยไม่กล้ารู้สึกว่ามันเป็นการคือเรามีความรู้สึกอะว่ามันยังไงอะมันรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลืมตัวนะเราจะลืมตัวพอความเป็นพี่มันมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะลืมตัวละขนาดบางทีเราเป็นน้องเรายังลืมตัวเลยมันก็เลยพยายามที่จะต้องตั้งสติในการอยู่ร่วมกันครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์บอกกับท่านพระอาจารย์ว่าแหมพระอาจารย์จังหวะดีจริงๆเลยอะพระอาจารย์มาทีไรเนี่ยเป็นทางหายากทุกทีเมื่อคืนเนี้ยทางก็ดีอยู่นะคะแต่ว่ามืดมากแล้วก็ได้สวัสดีค่ะคุณตั้มเสียดายจังเลยค่ะเตรียมก๋วยเตี๋ยวมาอย่างดีเลยอ่ะอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะคนที่รีสอร์ทนั้นเหลือต้มน้ำอย่างเดียวเอาเตาลงมาไม่ทันนะอยากที่จะเลี้ยงพี่น้องจิตอาสาของเรานะคะสวัสดีค่ะคนธรรมดาค่ะเมื่อกี้นี้เจอตอนบิณฑบาตหันไปเจอคุณหานพอดีอ้าวคนไม่ธรรมดาหันไปเจออีกทีขวามือพระอาจารย์มาอุ้ยใส่บาตรก่อนดีกว่าก็เลยไม่ได้คุยกันนะคะเจอพี่น้องดงยางเจอพี่น้องจิตอาสาเจอคนมีบุญด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสุขความสุขคิดอยู่แล้วเชียร์ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ต่อวันเดียวไม่ได้ครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งใจว่าคุณแมวเนี่ยซึ่งมาจากประเทศนอร์เวย์แล้วก็ได้มีรถแล้วก็เอาไว้ให้วัดเนี่ยผู้จวงได้ใช้เราเองเนี่ยเราก็คิดว่าคุณแมวเนี่ยก็มีใจที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาดีด้วยความที่คนเราเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยคนอื่นเขาเห็นเขาก็อยากจะชื่นชมอะไรเงี้ยท่านพระอาจารย์มาพอดีเลยค่ะอยู่ข้างหลังรถจอดอยู่ลงพอดีนะคะก็เลยพอมาเนี่ยก็ตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะดูแลเพราะว่าจะดูแลคุณแมวซะหน่อยนะคะก็เลย มีการเลื่อนตั๋วออกพอมีการเลื่อนตั๋วออกเนี่ยก็เลยโปรแกรมก็เลยเปลี่ยนไปครั้งแรกในโปรแกรมเนี่ยจะมาคณะพระทูตตั้งแต่วันที่3นะคะก็โปรแกรมก็เปลี่ยนแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ชวนคุณแมวมาที่นี่นะคะนี่พระอาจารย์เดินอยู่ค่ะก็คุณแมวก็นับถือพระอาจารย์นะคะเป็นครูบาอาจารย์มาจากนอร์เวย์ทีไรก็ต้องมาท่านพระอาจารย์ก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์มาด้วยนะเพราะว่าแล้วก็จะต้องได้ขึ้นเดี๋ยวก็ต้องได้ขึ้นไปส่งพระอาจารย์เสร็จก็จะต้องได้ขึ้นไปที่กำแพงเพชรเพื่อที่จะพาคุณแมวเนี่ยไปทำธุระที่กำแพงเพชรแล้วคุณแมวจะเดินทางกลับเนี่ยวันที่19ค่ะที่19วันล้างเท้าก็คงจะได้มาอีกกำลังวางแผนอยู่ว่าพระธุดงค์เนี่ยจะยืนจุดไหนมั่งแล้วอาจจะมีตีไปตีกลับในระดับหนึ่งเลยทุกปีก็ทำแบบนั้นเพราะว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตค่ะเมื่อวานเราได้พูดกันเรื่องของอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือมันต้องเอามามิกกันคนเราเนี่ยมันจะมีพลังที่เราพูดกันเรื่องพละหรือกำลังขึ้นมาเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับการนำสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายอย่างมีสติอาหารก็คือสิ่งที่มันเสริมให้กำลังมันเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ของความรู้ที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งบางครั้งเนี่ยคำว่าอจินไตยคือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคิดขึ้นเอาเองได้อจินไตยสิ่งที่ห้ามคิดเนี่ยก็คือ1นะฮะ1ฌานเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันคิดไม่ได้ฌานเนี่ยคนจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นปฏิบัติจริงๆมันถึงจะเข้าใจว่าอะไรคือวิตกอะไรคือวิจารอะไรคือปิติอะไรคือเอกคตาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เอ๊ะเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะลุงน้อยอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พระอาจารย์ค่ะใส่บาตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะต้มน้ำแช่แ
ช่เท้าให้กับพระธุดงค์ค่ะพอคราวนี้มาในทีมงานของคุณหมอค่ะนะคะก็จะไปช่วยต้มน้ำกันพี่แพตตี้บอกว่าพูดแล้วรู้สึกหัวใจพองโตอิ่มบุญมากๆใช่ค่ะพี่แพตตี้มีเวลามาเจอกันนะคะมาใส่บาตรด้วยกันพระธุดงค์ตอนนี้น่าจะ400กว่ารูปแล้วใครที่ไม่ได้มาไม่มีโอกาสได้มาด้วยกันเนี่ยก็ได้บุญด้วยกันนะได้บุญในการใส่บาตรด้วยกันการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตจริงๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยขับรถผ่านคณะพระธุดงค์อีกรอบนึงทีนี้คุณแม่ว่าอาจารย์อยากเห็นอีกบอกวนไหมขับรถวนไหมโอ้อยากได้ก็ดีนะพี่นางก็บอกเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องขัดเกิดไม่ต้องวนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเชื่อมันหรือเปล่าว่าในขณะที่เราเห็นพระธุดงค์แล้วจิตใจของเราเนี่ยมันกำลังอิ่มด้วยทั้งที่เรายังไม่ได้ใส่บาตรทั้งที่เรายังไม่ได้ทำบุญอะไรเลยสวัสดีค่ะพี่อรพินแต่ว่าถ้าเราตายตอนเนี้ยเราไม่ตกนรกแล้วขึ้นสวรรค์นะคะช่วยได้ขนาดนั้นการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตแต่บางทีเนี่ยเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเราจะต้องมีเงินอ่ะพี่ต๋องก็เลยบอกว่าเอ้ยอาจารย์เมื่อก่อนพี่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพี่คิดว่ามันต้องมีเงินเท่านั้นน่ะถึงจะมาหาคณะพระธุดงค์ได้อ่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่คือเราไม่มีเงินน่ะเรามีกำลังเนี่ยคณะตอนนี้คณะของอาจารย์ดร.เมชีทศพรน่ะก็ติดตามคณะพระธุดงค์อยู่มาช่วยท่านก็ได้หรือคณะของครูบาอาจารย์ที่ท่านเตรียมสถานที่เตรียมใส่บาตรหรือเราคอยนั่งอนุโมทนาทุกไม่มีเงินจริงๆแต่สิ่งนึงที่ควรที่จะมีก็คือความศรัทธานะคะสิ่งที่ควรจะมีในใจก็คือความศรัทธานั่นเองความศรัทธาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันควรที่จะมีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเกิดพลังขึ้นมานะคะอย่างที่เราคุยกันเรื่องของเมื่อวานว่าอาหารเนี่ยมีทั้งหมดอยู่นะมีทั้งหมดอยู่4อย่างคือ1กะวลิงกะลาหาร2ผัสสะอาหาร3มโนสัญเจตนาอาหาร4วิญญาณอาหารอาหารมันมีช่องทางเข้าของเขาไอ้กะวลิงกะลาหารมันเข้าทางปากแล้วก็มาเลี้ยงธาตุในร่างกายพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยธาตุเนี่ยมันไม่ตรงกันนะอย่างบางทีบางคนบอกเอ้ยกินอันนี้สิดีกินอันนั้นสิดีเราฟังได้นะแต่เราก็ต้องกลับมาดูตัวเราด้วยว่าไอ้ธาตุเนี่ยมันตรงกับเราหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยธาตุไฟสูงเนี่ยจะมากินของที่มันเสริมธาตุไฟให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ได้เราต้องดูตัวเราเขาดีแต่เราไม่ดีอย่างคนบางคนศรัทธามากบางคนปัญญามากคนบางคนความเพียรมากคนบางคนสมาธิมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยในขณะนั้นมันต้องใช้คนละแบบทำยังไงจะปรับให้มันสมดุลกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าแล้วสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่าท่านจติธรรมเคยเจอหรือเปล่าคนเนี่ยที่มีความจริงใจแล้วก็มีความดีแต่ขาดปัญญาเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้ดูสิว่าเราเป็นหรือเปล่าเป็นคนจริงใจเป็นคนดีแต่ขาดปัญญามักเจอสิ่งนี้เช็คตัวเองอยู่นะคะสมมุติว่าเราไปทำอะไรมาแล้วดีแล้วเราคิดว่าทุกคนต้องทำแบบเนี้ยถึงจะดีเราไปใส่กรอบกับคนอื่นให้มันเท่ากับเราแล้วเราก็ไปบอกกับคนอื่นเขาว่าควรเป็นแบบนี้สิทำไมไม่เอาแบบนี้ล่ะทำไมไม่เอาแบบนั้นล่ะพอเราไปบอกคนอื่นเขาทำแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้ในขอบเขตเนี้ยยังถือว่าเป็นคนดีมากมากคนทุกคนเนี่ยควรที่จะบอกคนอื่นควรที่จะปรารถนาดีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ได้เป็นมงคลของชีวิตล่ะแต่ว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยคือสเต็ปคือขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุดของคนดีที่ขาดปัญญาคือพอเราไปแนะนำใครให้เขาทำแนะนำให้เขาทำตามในสิ่งที่เราต้องการให้ทำแต่พอเขาไม่ทำขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็จะหงุดหงิดเฮ้ยทำไมถึงไม่ทำตามที่เราแนะนำอ่ะเราอุตส่าห์ปรารถนาดีนะเนี่ยเราอุตส่าห์ยุ่นอุตส่าห์อย่างนี้ทำไมไม่ทำตามคำแนะนำของเราอัตตาตัวตนของเราเนี่ยนี่กำลังพูดถึงธรรมะนะคะไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวเราว่าคนอ้วนคนนี้เราไม่ได้ว่าไอ้อัตตาเนี่ยกิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันขึ้น
ไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันขึ้นมาพอไอ้ตัวอัตตามันขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะบังคับคนอื่นปรับคนอื่นแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นมาตรฐานว่าตัวเองทำแบบนี้ได้ตัวเองทำแบบนี้มันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นต้องได้มันได้เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าความปรารถนาดีจิตที่เป็นกุศลแต่ขาดปัญญาแต่ถ้าเกิดเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกฝนแล้วก็มีประสบการณ์ในการแนะนำเนี่ยหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คือการมอบสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์แต่ทีนี้เนี่ยครูบาอาจารย์จะรู้ว่าไหวหรือไม่ไหวลูกศิษย์ทำขนาดนี้ได้หรือไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยพื้นฐานพอไหมเอาง่ายๆเนี่ยอย่างธรรมะเนี่ยบางทีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเป็นครั้งแรกนะที่เดินทางไปสอนในเรือนจำตอนนั้นเรือนจำที่ไปไม่พูดละกันว่าเรือนจำอะไรโอ้โหเครื่องเสียงดังกว่าเดิมอีกเมื่อกี้นี่ว่าอยู่ฝั่งเดียวนะเครื่องเสียงตอนนี้มาตรงนี้เพิ่มเขาฉลองค่ะเขาดีใจพระจะมาอะไรเราต้องอยู่กับปัจจุบันเป็นทีนี้เนี่ยไปที่เรือนจำเนี่ยก็เตรียมตัวอย่างดีเลยว่าเอ้ยคนที่เขามีปัญหาแล้วเข้าคุกโดนขังเนี่ยคดีที่เราไปเนี่ยมันเป็นนักโทษที่ เริ่มแบบใกล้ที่จะออกแล้วอะเตรียมเรื่องอย่างดีเลยค่ะท่านญาติธรรมที่จะบรรยายให้เขาเชื่อไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปนั่งบรรยายก็ทักทายคุยเล่นคุยสนุกแบบว่าปรับเขาเรียกว่าพยายามที่จะละลายพฤติกรรมกันน่ะให้มันคุ้นเคยกันอะไรกันปรากฏว่าพอคุยปุ๊บก็เริ่มที่จะดึงเข้าเรื่องที่เราจะพูดเขาไม่รับเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเลยที่เราจะพูดอ่ะขนาดเราว่าเราปรับแบบพื้นฐานมากๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเราก็ปรับลงไอ้เรื่องที่เตรียมตัวไปเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะคะพอพูดไปต่อปรับลงมาแทบจะไม่เหลือสาระที่ต้องการจะพูดมันเปลี่ยนเรื่องเลยแต่ปรากฏว่าพอพูดจบคนดีใจคนชอบอุ๊ยอาจารย์พูดดีจังเลยมาขอเบอร์โทรศัพท์ค่ะคนในเรือนจำอ่ะมาขอเบอร์โทรเดี๋ยวออกจากคุกไปแล้วจะไปหาอาจารย์นู่นอย่างนี้ทั้งที่เรื่องที่เราพูดเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเราว่ามันไม่มีสาระเลยแต่สำหรับเขากลายเป็นสาระกลายเป็นเขาถูกใจมันต้องปรับประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนเราว่าเราควรจะทำยังไงกับสถานการณ์ข้างหน้าที่เกิดขึ้นเราควรจะแก้ไขยังไงในเมื่อคนฟังเนี่ยฟังเราไม่ได้อันนี้ญาติธรรมเริ่มมาทำบุญกันแล้วค่ะท่านญาติธรรมนะคะเริ่มเดินทางมากันแล้วนะคะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็อันนี้รถสีขาวเนี่ยเป็นรถของพี่หนึ่งกับพี่ต๋อมค่ะน้องแอมรถพี่หนึ่งกับพี่ต๋อมแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นรถของคุณแมวที่วัดภูจวงใช้อยู่นะคะแล้วลานโล่งๆเนี่ยจะเป็นลานที่ญาติธรรมในบริเวณเนี้ยได้โอกาสในการสร้างบารมีกับทางคณะพระธุดงค์ค่ะก็จะนำอาหารเนี่ยมาตั้งมาเตรียมของเราก็เตรียมได้กรอกมาที่มาช้าไม่ทันคณะพี่น้องจิตอาสาเนี่ยก็เพราะว่าไปแวะแมคโครนี่แหละค่ะไปแวะแมคโครเพื่อไปซื้อไส้กรอกมาทอดลงทุนไปซื้อเตาแก๊สใหม่ครั้งที่แล้วเตาแก๊สปิกนิกค่ะไม่โอเคไฟมันอ่อนไปทีนี้ไปทำโรงทานที่บ้านกะเหรี่ยงมันไฟมันอ่อนไม่โอเคก็เลยปรับกันใหม่ว่าเอาหัวแรงไว้ของที่วัดอะหัวฟู่ค่ะเขาเรียกเตาแก๊สหัวฟู่ไปทำผัดซีอิ๊วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะท่านญาติธรรมไฟแรงไปอีกกระทะไหม้ต้องผัดชามต่อชามไฟแรงเกินรียังไงก็ยังแรงอยู่คุ
ุยกับพี่นางพี่นางเราเปลี่ยนเตาใหม่เรามีเอาทุกยี่ห้อเลยทุกแรงเลยก็เลยงานนี้ซื้อลงทุนซื้อเตากันคุณแมวพี่นางธรรมวรี3คนค่ะหุ้นกันลงทุนเตาอันใหม่อีกอันนึงหัวธรรมดาไม่ใช่ปิกนิกแล้วก็ไม่ใช่หัวฟูเป็นหัวธรรมดามาทำกับข้าวก็เตรียมตัวที่จะมาทำอาหารให้กับคณะทีมแพทย์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทีมแพทย์กลับไปแล้วไม่ได้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวคงมีโอกาสอีกครั้งนึงนะคะก็เตรียมตัวว่าจะมาทอดอาหารทอดอะไรครั้งแล้วทำอาหารขึ้นโต๊ะเนี่ยมันช้าไฟมันไม่ร้อนเราไม่ได้เราทำอาหารเยอะนะคะทำอาหารขึ้นโต๊ะมันทำเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำทานกันเองชามสองชามอะไรอย่างเงี้ยออกไปปิกนิกในส่วนของการไปทำแคมป์อะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคอยู่สำหรับปิกนิกแต่ถ้าเกิดเป็นทำอาหารเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ก็เลยซื้อไส้กรอกมาค่ะมาที่จะขึ้นโต๊ะวันนี้แล้วก็นึกขนมมาจากอุทัยธานีเป็นขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มอ่ะที่รสชาติดีมากสำหรับตัวเองนะรู้สึกคุณแมวหลายๆคนก็ช่วยกันซื้อมาที่จะขึ้นโต๊ะเหมามาเลยค่ะหลายอย่างที่โดนเหมาหมดร้านมาจากอุทัยธานีนะคะที่ตลาดซาวให้เพื่อที่จะมาถวายคณะพระธุดงค์นะคะตามกำลังอย่างที่ได้พูดไปว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลของชีวิตค่ะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคุณแมวบอกอาจารย์เราไม่พอนะของอ่ะเราใส่บาตรไม่พอบอกไม่จำเป็นเราคิดว่าเราใส่บาตรพระเราอย่าไปคิดว่าครบหรือไม่ครบกำลังเรามีแค่ไหนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจในบุญที่เราทำตัวเองไม่เคยน้อยใจน้อยอกน้อยใจว่าเฮ้ยคนนั้นก็ทำบุญเป็นแสนคนนี้ทำบุญเป็นหมื่นโอ้ยอาจารย์ธรรมวรีมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้คุยกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีในสังคมเป็นพระก็เป็นเรื่องภายในนะคะก็คุ้นเคยกันท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้หน้ากฐินเนี่ยท่านหนักมากเพราะว่าพระเนี่ยก็ต้องใส่ซองกฐินกันนะคะช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันไปช่วยกันมาท่านบอกว่าใส่ซองละพันโดนประทานทั้งนั้นเลยลองคิดดูนะสำหรับเราเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยเรียนพระอภิธรรมมาเราเข้าใจว่าจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงท่านบอกว่าพระนะคะท่านบอกว่าเนี่ยทำบุญเนี่ยต้องใส่ซองละพันบอกเอ้าพระอาจารย์คุยกันพระอาจารย์ก็ใส่ซองละร้อยก็พอไปใส่ทำไมละซองละพันน่ะไม่ได้ท่านเป็นด็อกเตอร์ด้วยมีตำแหน่งด้วยตำแหน่งใหญ่ด้วยด็อกเตอร์กับตำแหน่งเนี้ยใส่ร้อยนึงไม่ได้โอ้ยพระอาจารย์ใส่ไปเลย101นั่นแหละ200 500อะไรก็ว่าไปตามกำลังของเราอ่ะท่านบอกไม่ได้คนเขาจะว่าเอาบอกอู้ตายแล้วคนทำบุญต้องโดนว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยเอาไอ้ตัวสังคมที่เห็นผิดเนี่ยมาผูกกับการดำเนินชีวิตของเราสำหรับตัวเองคิดว่ายังไงแล้วป่ะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะที่จะแบ่งความรู้สึกตรงเนี้ยแล้วก็ความคิดแบบเนี้ยให้ท่านทุกคนมีความสุขร่วมกันสำหรับตัวเองคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำบุญน้อยเราใส่บาตรน้อยแล้วคนคนนั้นเนี่ยว่าเราเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้อุตส่าห์อะไรถ้าเขาจะเลิกคบเราเพราะเราทำบุญน้อยเนี่ยดีที่สุดเลยคนแบบนี้เลิกคบเราเนี่ยดีมากเราจะต้องไม่นั่งปวดหัวกับเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้งกนะคะแต่ว่าเราต้องทำบุญเป็นเราเกิดมาในชาติเนี้ยเราต้องเอาปัญญาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตอ่ะเราจะให้คนอื่นเอาความคิดที่ผิดๆมาผูกกับเราเนี่ยแล้วให้เราเป็นตัวผิดตามเนี่ยไม่ได้มีครั้งหนึ่งทำบุญกฐินเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะอ่ะแต่เป็นผู้นำของการทำบุญต่างๆเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมต่างๆเขาก็ขอประทานเราซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รับไปไหลวัดแล้วขอประทานได้ไหมอ่ะได้ขอประทานได้ไหมอ่ะได้รู้ลิมิตไงพอสัก3วัดไปแล้วน่ะคนมาขออีกไม่ได้ขอเป็นแค่กรรมการก็พอได้ไหมนะคะขอเป็นกรรมการก็พอเ
พราะว่าเงินไม่เยอะเราก็บอกเขาไปแล้วปรากฏว่าพอซองมาชื่อธรรมวรีเป็นประธานซึ่งเราขอเขาเป็นรองประธานเราก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมอ่ะก็เราบอกไปแล้วว่าเราจะเป็นรองประธานอ่ะแต่ทำไมให้เราเป็นประธานเราก็เลยใส่เงินไปแค่500ใส่ไปแค่500เชื่อหรือเปล่าคะท่านญาติถามว่ามันเป็นเรื่องขึ้นมาพอเราใส่ไป500เนี่ยดูสิเห็นว่าเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมอุตส่าห์ให้เป็นประธานแล้วนะจะได้ไม่อายคนอื่นเขาก็ไม่ยอมอีกก็ยังจะเป็นรองประธานใส่เงินมา500ก็เคืองที่เราเนี่ยทำบุญ500บาทเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนแบบนี้โกรธเราไปเนี่ยเราไม่เดือดร้อนนะคือสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักสนิทจะรู้เลยว่าแทบจะไม่ได้บอกบุญคนเลยขนาดคนพร้อมที่จะทำนะบางทีเนี่ยยกซองขึ้นมานะเอ้ยทำอะไรทำด้วยอะไรเงี้ยแทบจะไม่ได้บอกบุญใครเลยน้อยมากจนญาติธรรมบางท่านเนี่ยที่สนิทกันนะจะบอกว่ามีอะไรบอกด้วยนะอันเนี้ยบอกถ้าอันเนี้ยบอกเพราะเขาอยากจะทำกับเราอยู่แล้วอยากจะร่วมกันอะไรกันแต่ถ้าเกิดว่าให้ไปบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกทำบุญไหมอันนี้ดีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ธรรมวรีเพราะว่าจากประสบการณ์เก่าที่เคยเจอมาเนี่ยเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดคนแบบนี้เขาโกรธเราไปเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญจริงๆเนี่ยบุญเนี่ยมันคือชื่อของความสุขแล้วทุกครั้งที่ตัวเองทำบุญเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะท่านจะถามว่ารู้ว่าไอ้เนี่ยทำเราได้อะไรเกี่ยวอะไรกับตัวบุญอย่างเช่นวันเมื่อเช้าเนี่ยเงินเรามีไม่เยอะเราก็ใส่บาตรขนมตามกำลังของเราใจของเราเนี่ยทุกครั้งที่มือเราหยิบของใส่บาตรมันปลื้มใจจิตมันเป็นกุศลมันได้สละเวลาสละความสุขส่วนตัวสละอะไรต่ออะไรของเรามาสละเท่าที่เราจะสละได้อะจิตมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยมันมีความสุขแล้วจบไม่ต้องไปคอยใครเข้ามาชมเราบอกเฮ้ยทำบุญดีจังเลยเธอเป็นคนดีมากเลยนะเธออะไรเนี่ยอันนี้เขาจะชมหรือไม่ชมก็เรื่องของเขาถ้าเขาชมก็ดีเขาไม่ชมก็ไม่เป็นไรแต่การทำบุญมันต้องได้กับตัวเองอะว่าเราต้องทำให้มันภูมิใจตัวเองเพราะฉะนั้นความภูมิใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างบารมีสัญญาณขาดหายๆเหรอคะไม่น่าขาดนะสัญญาณที่นี่เต็มอยู่นะคะที่เต็มอยู่นะคะแล้วเจอกันที่วัดป่าจริยธรรมค่ะนะคะก็ทำดูนาฬิกาไปเพราะว่าต้องบอกว่าขอโทษทีสมาธิเสียนิดนึงเพราะว่าเครื่องเสียงที่วัดเปิดอะดังมากนะเพราะว่าเราตั้งใจจะพูดไงเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังไม่ใช่ว่าเอ้าจิตเป็นอกุศลหรือเปล่าในเสียงธรรมะก็สมาธิเสียมันถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกนะคะว่าเรากำลังตั้งใจพูดนะคะเรากำลังตั้งใจพูดอยู่แล้วชนิดเสียงอะแล้วถามว่าเขาผิดหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ผิดคือความสุขของมนุษย์อย่างนึงก็คืออย่าใส่ความผิดให้กับคนอื่นถ้าคนอยู่รอบตัวเราไม่ผิดเนี่ยมันไม่ทุกข์แหละแต่ถ้าเกิดเราใส่ความผิดให้คนอื่นหรือหาความผิดของคนอื่นเจอเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้คนนั้นก็ผิดอย่างนี้เอาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นเราพูดอะไรเนี่ยคนไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็โกรธเขาละกับถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเราเนี่ยในฐานะของความเป็นครูเนี่ยคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่สอนคนบางคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราจะพยายามอธิบายเราจะไม่มานั่งหงุดหงิดแล้วอะไรพูดแค่นี้ก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยต้องไปหาพูดใหม่ละพูดประชดประชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์ของความรู้สึกของตัวเองได้มันเป็นวุฒิภาวะของคนเราเนี่ยมันคือการอยู่เหนืออารมณ์มันคือการอยู่เหนืออารมณ์อารมณ์มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยคุณจะทำยังไงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลคุณต้องพัฒนามันให้ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นอารมณ์ที่อกุศลนะคุณต้องต
ัดมันออกให้ได้ด้วยวิธีการตัดตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็มีวิธีการตัดโดยใช้สติไม่ใช่ว่านึกจะตัดก็ตัดนึกจะตัดก็ตัดตัดโดยใช้ตัณหาตัดโดยใช้อัตตาตัวตนของเราเป็นตัวตัดก็ไม่ได้มันมีวิธีของเขาวิธีตามหลักคำสอนพุทธเจ้านะคะวันนี้เนี่ยการเดินทางมาตรงนี้เนี่ยวัดปืนแตกมั้งคะชื่อแต่ไม่ได้มีโอกาสไปหาที่มาของชื่อวัดค่ะนะคะแต่ว่าดีใจที่มาถึงตรงนี้เมื่อวานแหมเล่าไม่จบเลยนะคะกิจกรรมแน่นมากท่านได้ทำคะพอถวายพัตอาหารที่วัดภูจวงก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บจัดรายการวิทยุเสร็จก็จัดรายการเสร็จปุ๊บนี่ก็ขึ้นรถเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นรถเลยเนี่ยไม่ทันเนี่ยขึ้นรถเลยเดินทางมาที่วัดมณีสถิตก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์หนุ่มอาจารย์ดุสิตที่เป็นสะพานบุญให้ก็มาถวายพัตอาหารถวายก๋วยเตี๋ยวพระคุณเจ้าน้องสามเณรแล้วก็เลี้ยงญาติโยมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยกับพี่ต่อมาไว้ว่าถ้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันไม่หมดเราก็ไม่ยื้ออ่ะเหมือนกับตอนที่เราไปที่พุทธมณฑลอุทัยธานีเนี่ยเรารอให้ของหมดคนเลี้ยงใครยังไม่ได้กินแล้วก็รอบอกคราวนี้เราไม่รอนะเพราะว่าเรามีโปรแกรมที่จะต้องเดินทางมาที่คณะพระธุดงค์อีกบอกพี่ต่อมว่าถ้าเกิดมันมีอยู่เพราะเราจะเก็บอีกส่วนนึงเนี่ยให้กับคณะพระธุดงค์ด้วยเอ้ยขอโทษค่ะให้กับพี่น้องจิตอาสาของเราต้องเก็บมาเอาน้ำมาอะไรมาหมดเลยก็รีบที่จะมาโอ้โหแต่รีบของธรรมวลีก็คือว่าเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้จัดกระเป๋าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีอะไรก็หอบมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยค่ะซื้อมาจากจังหวัดน่านค่ะนะซื้อใหม่อีกยังไม่ได้ซัก พอได้มาก็ใส่เลยนะคะได้มาก็ใส่เลยคือไม่มีเวลาเลยอะนะคะก็พอกลับมาจากวัดมณีสถิตออกมาก็ประมาณ11โมงกว่าๆคือเกือบเที่ยงออกมาจากวัดมณีสถิตปุ๊บกว่าจะถึงก็บ่ายเก็บของเก็บอะไรขึ้นรถเตรียมของที่จะมาทำบุญอีกจัดกระเป๋าใหม่อะไรใหม่ขึ้นรถออกเดินทางมาถึงที่ด่าน3ยอดก็เข้าใจผิดอีกคุยค้ำกับพี่ต๋อมกันว่าดีใจมากเลยครั้งแรกอ่ะคิดว่าพระธุดงค์อ่ะอยู่300ยอดโอ้ยให้ไป300ยอดนะทะเลสวยมากอะไรเงี้ยที่ไหนได้ละยอดหายไปต้องหลายยอดเหลือแค่3ยอดค่ะด่าน3ยอดที่เขื่อนนะก็เลยมาทำบุญที่เขื่อนแล้วก็แต่ก็ดีที่มีบุญที่ได้เจอกับคุณหมอก็ติดต่อไปเราติดต่อคุณหมอว่าเราจะมาคุณหมออยู่มั้ยอะไรอย่างงี้คุณหมออ้าวอาจารย์มีที่พักหรือยังก็บอกยังเลยค่ะคุณหมอก็เลยเคลียร์ที่เรื่องที่พักให้จัดการให้เป็นธุระให้อะไรเงี้ยก็โชคดีแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำพัตอาหารพัตอาหารทำอาหารนะคะให้คุณหมอทานตอนช่วงก่อนที่จะพักนะคะก็ยังดีใจยังมีบุญตรงนี้อยู่นี่คือบุญทั้งหมดทั้งวันที่ทำเมื่อวานเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมตอนเช้าแล้วก็เตรียมพัตอาหารถวายพระอาจารย์แล้วก็เตรียมจริงๆเนี่ยเตรียมให้กับพี่น้องจิตอาสาของเราด้วยนะคะที่จะอยู่ตอนเช้าด้วยการปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามาหน่วยแพทย์แบบนี้ถ้าออกคณะพัทธุดงแบบนี้ตัวเองจะเตรียมอาหารอยากจะเตรียมอาหารแล้วก็ก่อนที่จะออกไปจะได้อิ่มท้องไปซะก่อนไปหาเอาข้างหน้าเนี่ยมันหายากอย่างน้อยๆก็มีอะไรรองท้องไปบ้างคิดอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เตรียมเพราะว่าไม่มีใครอยู่คุณหมอท่านเดียวก็ออกมาข้างนอกอีกนะคะคุณหมอค่ะก็เลยไม่ได้เจอแล้วก็บุญวันนี้เมื่อเช้าก็ใส่บาตรแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมพัตอาหารที่จะขึ้นโต๊ะกันอยู่เย็นนี้จะไปต้มน้ำกันค่ะเพื่อที่จะแช่เท้าของพระธุดงค์กันคอยได้บุญด้วยกันนะคะแล้วก็จะฟังธรรมทำวัดกับพระหรืออาจจะช่วยงานส่วนไหนที่ช่วยได้อาจจะช่วยพี่อ้อยเดี๋ยวไม่แน่จะไปเข้าแมคโครแล้วก็มาช่วยพี่อ้อยเตรียมน้ำปานะนะคะก็มีหลายงานพยายามทำทุกอย่างให้มันเกิดบุญเกิดกุศลนะคะทำประโยชน์กับเวลาให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจะนำบุญกุศลมาฝากอีกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะ
ที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ